มีข่าวลือว่า Apple กำลังพัฒนา Search Engine ของตัวเองนะครับเพื่อนำมาแข่งขันกับ Google สนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่า Happy Healthy ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำสื่อนอกกำลังรายงานว่า Apple กำลังพัฒนา Search Engine ที่เป็นหน้าเว็บของตัวเองอยู่เพื่อเป็นการผลักดันเส้นทางการเสิร์ชหาข้อมูลให้กับ Siri และช่องค้นหา Spotlight ของตัวเองซึ่งปัจจุบันนะครับ Apple ใช้ Google เป็น Search Engine ตัวหลักให้กับอุปกรณ์ของตัวเองอยู่นะครับอย่างเช่นใน Safari หรือ Siri ข้อมูลนี้นะครับมาจากจอห์นเฮนชอว์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ CoinWhoop เขาเริ่มพบอะไรแปลกๆนะครับกับ Spotlight เครื่องมือค้นหาในอุปกรณ์ของ Apple นะครับเริ่มตอบโต้ข้อมูลกลับจากที่อื่นที่ไม่ใช่ผลการค้นหาจาก Google บ้างแล้วและก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการรับสมัครนักพัฒนาในเรื่องหัวข้อ Search Related Engineer นะครับหรือวิศวกรที่เกี่ยวกับการค้นหาโดยนายเฮนชอว์นะครับก็พบข้อมูลจากเว็บ AppleBot เว็บที่รวบรวมข้อมูลสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบข้อมูลนิดหน่อยด้วยนะครับแถมทราฟฟิกระหว่างผลการค้นหาเดสก์ท็อปและโมบายก็มีความแตกต่างกันถ้าหากว่า Apple กำลังพัฒนา Search Engine ออกมาจริงๆนะครับก็จะทำให้ Apple ประหยัดเงินไปหลายพันล้านเหรียญต่อปีเพราะไม่ต้องจ่ายเงินให้ Google สำหรับค่าเช่า Search Engine ที่มาใช้ใน Siri และ Spotlight หรือ Safari ต่อไปแล้วแต่จะว่าไปแล้วนะครับก็ยังมีความเป็นไปได้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้ก็เป็นแค่ข้อมูลที่เกิดจากการสังเกตและตั้งสมมติฐานเท่านั้นนะครับยังไม่มีอะไรยืนยันเป็นชิ้นเป็นอันก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับสำหรับ Search Engine ของ Apple ว่าจะเป็นไปได้จริงหรือไม่นะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ